บ้านโนนสะอาดหมู่ที่3นะครับตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนายเปรมศักดิ์เพียรยุระที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ไถกลบต่อสั่งข้าวเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนโดยโครงการจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติตระหนักถึงผลเสียของการทำลายต่อสั่งข้าวด้วยการเผานายจารึกกล่าวประเสริฐนะครับนายอำเภอแวงน้อยก็บอกว่านะครับที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแวงน้อยส่วนใหญ่นิยมทำลายต่อสั่งข้าวในการเผาซึ่งการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการทำลายหน้าดินอีกทั้งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นอกจากนี้ก็ยังมีการอบรมให้กับเกษตรกรได้รับทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบต่อสั่งข้าวที่ถูกวิธีพร้อมทั้งการบำรุงรักษาทรัพยากรดินให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับนายเปรมศักดิ์และก็นายจารึกนะครับก็ยังได้สาธิตการขับรถไถเพื่อไถต่อสั่งข้าวที่ผ่านการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วแทนการทำลายต่อสั่งข้าวด้วยการเผาบนแปลงนาบ้านนนสะอาดตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยครับวินัยสมศักดิ์ชาวตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเลือกดำรงชีวิตด้วยการทำเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นที่ที่มีทั้งหมด25ไร่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งทำนาอินทรีย์ปลูกไม้ผลพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวสร้างบ่อเลี้ยงปลากินพืชเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งควบคู่กันไปด้วยวินัยพยายามฟื้นผืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ใช้สารเคมีโดยลงทุนสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็กนำมูลสัตว์ทำปุ๋ยใช้ใส่พืชผักและนาข้าวจนเป็นที่เรื่องชื่อว่าปุ๋ยมูลสัตว์เป็นสูตรของเกษตรกรคนนี้ทำให้ดินสะอาดได้รวงข้าวงามเม็ดข้าวโตสมบูรณ์ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นนอกจากจะส่งผลให้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นที่ต้องการของเกษตรกรทั่วไปขายดีจนผลิตแทบไม่ทันแล้วพื้นที่ปลอดสารเคมีนี้ยังเป็นแหล่งศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียนเกษตรกรและคนทั่วไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสร้างขึ้นจากความตั้งใจของเกษตรกรคนนี้ที่ต้องการถ่ายทอดให้เกษตรกรและคนไทยได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตพอเพียงอย่างแท้จริงวินัยบอกว่าทุกวันนี้ตนและครอบครัวมีความสุขในการทำกิจกรรมทุกอย่างบนที่ดินที่มีอย่างพออยู่พอกินส่วนที่เหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งการทำเกษตรผสมผสานที่มีผลผลิตหมุนเวียนทำให้ครอบครัวมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกู้ยืมเป็นหนี้ใครและเชื่อมั่นว่าคนไทยควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอันเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้พัฒนาว่าให้รู้จักเจดินอย่างถ่องแท้แล้วเราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชผักเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับเรื่องการทำนาเกษตรอินทรีย์จะทำยังไงให้อยู่รอดตรงนี้ก็คือเริ่มด้วยความเป็นคนมุ่งมั่นเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอทำให้วินัยได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรอาใหม่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรยังคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2550สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงได้รับเลือกเป็น1ใน80หมอดินจากทั่วประเทศตามโครงการ80พรรษาพระภูมิน80หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังความปราบปลื้มและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวที่ได้สืบสานพระปณิธานพ่อของแผ่นดินเราก็มันตระหนักตรงนี้ก็เลยต้องมาเป็นเรื่องที่สำคัญของเกษตรกรว่าเราจะพัฒนายกระดับเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขยังไงเพราะว่าสภาพทุกวันนี้ยังมีปัญหาคือปุ๋ยเคมีแพงค่าแรงก็สูงดินเสื่อมสภาพเราก็ต้องแก้ปัญหาอยู่ที่ดินแต่ยกระดับดินขึ้นมาให้ดินที่มีชีวิตดินจากดินที่เสื่อมสภาพแล้วให้กลับคืนมาดินที่ตายแล้วให้กลับคืนมา
แล้วก็ให้ดินกลับคืนมาเป็นดินที่หอมเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ในธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองเนี่ยตรงนี้ถามว่าก็มันพูดแป๊บเดียวก็จบแต่ระยะเวลาทำยาวนานเพราะว่าการใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยนานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการที่เรารู้จักเจดีย์ของตัวเองสักก่อนพระกิติสุรประจิตถ่ายภาพอภิวัฒน์ฤทธิ์ลีข่าวโฮมทีวีรายงานนายยงยุทธ ตริโยรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโฮมทีวีในโอกาสที่มาเปิดธนาคารออมสินสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับโดยบอกว่าธนาคารออมสินสาขาใหม่นี้เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้สำหรับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการนะครับเนื่องจากในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเดิมนั้นมีธนาคารออมสินสาขาย่อยจำนวน6สาขาซึ่งการเปิดธนาคารออมสินสาขาใหม่นี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขาย่อยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง26แห่งเข้าร่วมงานนะครับสำหรับธนาคารออมสินสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนั้นถือว่าเป็นลำดับที่607ของประเทศไทยนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% ของจำนวนผู้ใช้บริการแล้วก็ยังมีบริการต่างๆที่ครบครันทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสินเชื่อซึ่งงานนี้นะครับนายพยัคฆ์ชาญประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนะครับซึ่งก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นนะครับก็มีการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยในชุดรำอวยพรสร้างสีสันให้กับงานนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นพลตรีสมชายอัครวณิชชาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ก็เป็นประธานในพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2552เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารครั้นเมื่อร่วมกับทหารประจำการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกรุกล้ำอธิปไตยของประเทศตามจังหวัดชายทะเลต่างๆอาทิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีด้วยความกล้าหาญเสียสละนับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่น่ายกย่องและในงานนี้ก็ยังเป็นการแสดงถึงพลังความเข้มแข็งความพร้อมเพรียงและความมีระเบียบวินัยในฐานะที่เป็นกำลังสำรองของกองทัพและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมดังกล่าวหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจึงได้กำหนดให้วันที่8ธันวาคมของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารและกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารพร้อมกันทั่วประเทศพลตรีสมชายอัครวณิชชาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหารซึ่งในงานนี้ก็มีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนขามแก่นนครเข้าร่วมงานจำนวน111นายมีทหารจำนวน14กองพันมีการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาครูอาจารย์และต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมทั้งต่อหน้าและรับหลังนักศึกษาควรยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นะครับทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้บริหารสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์ฝึกย่อยรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนสถานที่กระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่8และนักศึกษาวิชาทหารด้วย